สวัสดีครับวิลลี่พัชนนท์นะครับผมเซ้งวิชัยครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์แอบหลงรักครับผมวันนี้เราสองคนเปิดกล้องไปถึงไหนแล้วคะโอ้เรียกได้ว่าใกล้ปิดกล้องแล้วนะใช่ครับแค่ไม่กี่คิวเองครับผมใช่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เราถ่ายกันมาแล้วสักพักก็แหละแต่ว่าเกิดโควิดด้วยสถานการณ์ต้องหยุดไป2เดือนอ่ะ2เดือนเป็นไงบ้างพี่เรียกได้ว่าเราได้กลับไปแบบเก็บที่จุดที่เราอยากจะพัฒนาหรือว่าตรงที่โค้ดแอคติ้งบอกต่างๆครับเลยทำให้แบบตอนนี้เราดำเนินงานกันไวมากเลยจนมาถึงประมาณ 80% กว่าแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใกล้เรียกได้ว่าใกล้จะได้ดูเรียบร้อยใช่ครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับเพราะว่าพวกเราเรียกได้ว่าถ่ายกันแบบว่านานนะเกือบครึ่งปีนะเพราะว่าถ้ารวมช่วงใช่ครับช่วงที่เรามีพลักมีต่อกันด้วยใช่ครับใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็บอกได้เลยว่าพวกเรานี่ก็ไปหลายที่เหมือนกันนะใช่ครับถ้าไม่ว่าจะเป็นที่น้ำตกนี่ที่น้ำตกนี่คือเด็ดสุดเลยใช่ไหมครับโอ้โหซีนน้ำตกอยากให้ทุกคนได้ดูจริงเพราะว่าเรียกได้ว่าพี่เหนือนี่พี่เหนือกับน้องโตเนี่ยลงไปกลางน้ำตกเลยไปคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมีบทสนทนาเล็กน้อยเล็กน้อยครับคือน้ำตกอ่ะหนาวมากพี่จังหวัดหนาวมากแต่ว่าบอกเลยว่าภาพทั้งหมดออกมาคือดีมากเลยใช่ครับผมต้องบอกว่าคือตอนที่ใส่แอคชั่นเนี่ยคือเราไม่สั่นเลยน้องไม่หนาวแต่ว่าสั่นคัดปุ๊บยืนกอดก็อยู่เลยครับผมใช่แล้วก็เราก็มีไปที่นี่ที่มีคอนเสิร์ตตรงสถานที่ด้านนอกเป็นโรงยิมฮะที่แข่งบาสใช่ไหมแข่งบาสด้วยเรามีค่ายกันด้วยเนาะบอกว่าแข่งบาสนี่ได้เลยว่าสนุกมากเพราะว่ามีกำลังใจด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราไปแข่งบาสอ่ะมีพี่แฟนคลับได้เข้าไปร่วมซีนด้วยร่วมซีนด้วยได้เลยว่าถ่ายไปปุ๊บมีกำลังใจพร้อมกันเลยครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่คิวเองเหลืออีกที่คือบ้านน้องโต๊ะนั่นเองใช่ฮะจริงๆอย่างที่พี่บิลลี่บอกเลยครับเรามีไปกันหลายโลเคชั่นมากๆไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าที่บ้านเรายังมีออกไปที่ต่างจังหวัดกันด้วยนะครับผมหลายที่อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันได้เลยครับแล้วทุกซีนนี่คือไม่ปล่อยผ่านไม่ปล่อยผ่านฮะขยี้ทุกรายละเอียดแน่นอนออกมาเลิศแน่นอนครับอยากทุกคนได้ติดตามครับย้ายหลายมีผ่านหลายโลเคชั่นมากๆเลยมีโลเคชั่นไหนที่มีเรื่องเล่าไหมอุ้ยถ้าสำหรับของผมนะครับผมเป็นน้ำตกเลยฮะเรารู้สึกว่าสำหรับตัวละครของเรานะฮะเป็นเหมือนจุด turning point หรือว่าเป็นจุดคลายแม็กเลยก็ได้ว่าได้เลยฮะเพราะว่ามีการพูดคุยและขยับความสัมพันธ์กันไปในอีกระดับนึงแต่ว่าจะเป็นขนาดไหนอยากให้ทุกคนแบบรอดูเลยครับเพราะว่าฟินจิ้นจิกหมอนกันหมดเลยใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าผมก็น้ำตกเหมือนกันเพราะว่าเป็นซีที่เราเพิ่งผ่านกันมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุด turning point จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวใครอ่านนิยายมาจะรู้ว่าแบบช่วงที่เราไปผ่านน้ำตกอะคือมันเป็นช่วงค่ายซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าโต๊ะจะต้องสารภาพรักค่ายขาวนิดๆหน่อยแล้วไม่ใช่แค่โดนเดียวพี่เหนือก็สารภาพรักเหมือนกันซึ่งแล้วก็สตอรี่ทุกอย่างก็จะแบบทำให้เข้าใจว่าแบบเรื่องราวของเหนือกับโต๊ะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเรื่องราวที่แบบว่าการแอบรักการที่แบบว่าแอบมองซึ่งต้องรอติดตามครับคือจุดเปลี่ยนคือของที่น้ำตกจริงๆแล้วก็ภาพทุกอย่างออกมาสวยมากก็ประทับใจมากๆและคือแบบถ้าเราคือตัวละครเนี่ยไปเล่นในกลางน้ำตกบอกซัมติงกันกลางน้ำตกคือเราเป็นคนดูเราก็แบบเฮ้ยมันแบบมันโรแมนติกนะใช่โรแมนติกเราก็มีความสุขกับการที่แบบได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพี่เหนือแล้วก็นี่ก็ถ่ายทอดเรื่องราวของโต๊ะนะครับใช่บอกว่าสนุกจริงครับอยากให้เราติดตามดีมากจริงใช่ครับได้เลยครับครับผมฝากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ด้วยนะครับ The Secret Crush on You เรากำลังจะฉายกันไตรมาสแรกปีหน้าแล้วนะครับผมเราจะถ่ายกันที่ช่องไหนบ้างนะเราถ่ายที่ช่อง3 HD นะครับกด33นะครับหรือว่ากดรีลันได้ทางแอปพลิเคชัน3ครับนะครับแต่ว่าเรายังไม่หมดนะเรามี Exclusive รีลันได้ทาง YouTube ใช่ครับผมช่อง Idol Factory ซึ่งเป็นแบบระบบ 4K HDR เลยนะครับผมก็อยากฝากเรื่องราวเนาะเรื่องราวการแอบหลงรักในเรื่องซีรีส์ของพวกเราซึ่งบอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์เรื่องราวการแอบรักแล้วก็แต่ละคู่นั้นจะมีโมเมนต์ในการถ่ายทอดการแอบรักไม่เหมือนกันใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าและร่วมเดินทางไปกับพวกเราใช่ครับทุกคนในเรื่องราวการแอบรักในซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอฝากไปด้วยเพราะว่าทุกการแอบรักมีความรักที่ซ่อนอยู่เสมอครับขอบคุณครับ